ครับผมก็อัปเดตข่าวสารกันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเทสไดรฟ์กับรถรุ่น New Mazda 3 Fastback 2.0 SP สีเทาตัวนี้นี่นะครับผมเป็นรถ Mazda 3ตัวท็อปของเจเนเรชันนี้เลยซึ่งก่อนอื่นให้ผู้ชมได้ชมกันก่อนครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกของรถตัวนี้เป็นยังไงบ้างนี่ผมต้องมาแนะนำให้เห็นว่านี่นะครับรถรุ่น Mazda ตัวนี้สไตล์การออกแบบของรถนี้จะเป็นสไตล์เรียบหรูเรียบหรูในตรงที่นี้คือในส่วนตัวรถไม่มีขีดไม่มีเส้นขีดที่เขาเรียกว่าดึงดูดสายตาที่มันดูรกเกินไปเรามาดูเรื่องของไฟหน้ารถ Mazda ตัวนี้นี่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับผมว่ารถ Mazda ตัวนี้คือออกแบบมาด้วยสไตล์ที่หรูหราเขาตัดความที่หลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นก็คือที่ดูแบบเก๋กาตาอย่างนี้เขาเอาออกหมดแล้วก็ในส่วนของตัวไฟข้างในนี้เป็น LED ครับแล้วก็ข้างในเป็นไม่ใช่วงกลมจะเป็นครึ่งวงกลมทำให้เห็นถึงความเรียบหรูสวยงามขึ้นมาดูของในส่วนของตัวล้อรถคันนี้ล้อตัวนี้นะครับผมก็มีขนาด18นิ้วซึ่งถือว่าจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยให้รถตัวนี้ยางติดรถนะครับก็ให้มาเป็นของโยโกฮาม่าในส่วนของกระจกก็มีความคมว้าวผมเพื่อไม่ให้เกิดการต้านลมนั่นเองส่วนของประตูนะครับนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าประตูก็ไม่มีพวกเส้นลายเส้นขอบให้มันดูเขาเรียกว่าเกะกะกันเกินไปมันจะเป็นความเรียบหรูเลยซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะครับในส่วนของขอบโครเมียมตรงนี้ก็จะมีการเป็นโครเมียมแค่ตรงนี้ส่วนตัวบนก็จะเป็นยางซะหมดเลยแค่เป็นโครเมียมแค่ส่วนข้างล่างตรงนี้ก็มาดูในส่วนของไฟท้ายของรถคันนี้รถไฟท้ายตรงนี้ครับก็จะให้ออกแบบมาสไตล์เรียบสไตล์หรูหรานะครับนี่ไฟจะมี2ดวงตรงนี้และระบบไฟเบรกและไฟเลี้ยวครับจะอยู่ในตัวไฟใน LED ข้างในสีตัวตรงนี้มาดูในส่วนของไฟหลังตรงนี้นี่ออกแบบมาท่านผู้ชมดูคมสวยดูหรูหราอีกเช่นเคยตรงนี้ในส่วนของหลังรถตรงนี้ก็จะมีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สไตล์ตรงนี้ก็คือความหรูหราในการตัดเอาสีดำตัดเกลือสีเทาซึ่งทำให้รู้สึกหรูหรากว่าเดิมท่อ2ท่อข้างหลังตรงนี้ซึ่งทำให้รู้สึกว่าดูเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นก็ตรงนี้เรามาอยู่ในส่วนของผู้โดยสารหลังก็มาดูว่าข้างหลังมีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีระบบแอร์นะให้ผู้โดยสารข้างหลังสามารถปรับเองได้นะครับมีตัวแอร์แยกของแต่ละคนไปก็ต่อมาในส่วนของนี่ที่พักแขนนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่ใส่แก้วตรงนี้พอพูดถึงการนั่งของรถในส่วนของเบาะนั่งหลังนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะแคบเกินไปนะครับสำหรับรถ Mazda 3ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็น Mazda เขาจะเน้นในส่วนของคนขับซะมากกว่าถ้าผมในส่วนตัวหลังสำหรับผมนั่งผมอาจจะพอดีแต่สำหรับคนที่ตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะอึดอัดนี่ก็คร่าวๆนะครับของผู้โดยสารตรงนี้เราไปดูในข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างผู้ชมนี่เราก็อยู่ในตัวรถแล้วพวงแรงของรถตัวนี้นะครับมี3ก้านที่เห็นตรงนี้แล้วก็มีระบบครูซคอนโทรลอยู่ตรงพวงมาลัยเลยและในส่วนของขวามือตรงนี้ก็จะเป็นระบบการปรับกระจกนะครับเป็นออโต้มาเลยตรงนี้4บาทสามารถปรับได้ตรงนี้เลยจอ LED ตรงนี้ซึ่งผมชอบการออกแบบตรงนี้มากมันรู้สึกว่าดูเท่ในจอ LED ตรงนี้มาดูในส่วนของคอนโซลตรงนี้นะครับของรถตัวนี้ซึ่งสามารถปรับแอร์ได้ที่คนขับแล้วก็ที่คนนั่งสามารถปรับได้ตรงนี้ครับส่วนแล้วก็มาดูระบบตรงนี้ระบบในส่วนของการปรับหน้าจอ LED หรือปรับเช่นจะฟังเพลงอะไรพวกนี้เราสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้เลยแล้วก็มีโหมดสปอร์ตแล้วก็มีตัวเบรกมือที่เป็นดิจิตอลตรงนี้
ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ผมชอบมากนะเป็นส่วนของลำโพงรถตัวนี้นะครับเป็นลำโพงโบส12ตำแหน่งนะครับถือว่าโอ้โหคือลำโพง12ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนชอบความเพลงอ่ะมาดูของส่วนของไมล์เร่งคันเร่งตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นคือเป็นเข็มไมล์ตรงนี้เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยก็มีตัวเลขไมล์อยู่เป็นเขาเรียกว่าสะท้อนให้เห็นตรงหน้าจอเป็นดิจิตอลข้างหน้าตรงนี้ต่อไปก็ในส่วนของเบาะคนนั่งผมรู้สึกว่ารถตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเหมือนผมสูง170ผมรู้สึกว่านั่งแล้วมันพอดีสำหรับผมแต่อาจจะอึดอัดไปหน่อยสำหรับคนที่สูงกว่านี้หรือตัวใหญ่กว่านี้เพราะแน่นอนว่ารถคันนี้ออกแบบมาเน้นหรูหราผมก็ได้มาลองขับรถ New Mazda 3ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหพวงมาลัยรถตัวนี้ถือว่ากระชับมือมากและในส่วนของช่วงล่างของรถตัวนี้รู้สึกว่ามันบาลานซ์กับพวงมาลัยได้ดีมากก็ขับเร็วเหยียบเร็วรู้สึกว่ามันไม่สะบัดมันไม่สะบัดจนเกินไปช่วงล่างถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับรถคันนี้แล้วก็มีระบบหน้าดิจิตอลเป็นเข็มเป็นไมค์ให้เห็นโดยโชว์กราฟิกอยู่ข้างหน้าจอตรงนี้แล้วก็ในส่วนของคอนโทรลข้างหน้าตรงนี้ตัวดูไมค์ตรงนี้จะเป็น2แบบเข็มไมค์ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลถ้าสังเกตดีๆฝั่งซ้ายขวาจะเป็นอนาล็อกนะครับแล้วตรงกลางจะเป็นดิจิตอลอาจจะมองแบบถ้ามองเผื่อๆก็อาจจะไม่รู้ก็ถือว่าทำได้หรูหราเลยทีเดียวสำหรับรถตัวนี้นะครับก็จะมีการระบบความปลอดภัยโดยที่ว่าถ้ามีรถคันอื่นขับมาข้างๆเราใกล้เกินไปก็จะมีระบบเตือนว่านี่มีรถคันข้างๆกำลังจะแซงอยู่ใกล้เราจนเกินไปก็จะมีระบบเตือนมันจะไปขึ้นที่กระจกทั้งสองข้างของรถตัวนี้เลยถ้าเฉียดซ้ายก็จะมาซ้ายถ้าเฉียดขวาก็จะมาขวาพูดถึงเบาะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันนั่งมันกระชับมันรู้สึกว่าเวลาขับเวลาเหยียบเวลาเร่งอะไรมันพอดีมันล็อกให้พอดีไม่สะบัดไปไม่สะบัดมาเวลาผมเข้าโค้งแรงๆนะครับตรงเบาะนี้มันจะมีการล็อกตัวไว้ว่าไม่ให้ดิ้นครับจะไม่รู้สึกว่าดิ้นไปมันจะเหมือนยึดเกาะตัวเราอยู่ก็ระบบสปอร์ตของรถตัวนี้ผมรู้สึกว่าเหยียบแล้วรอบมันมาไวแล้วเสียงมันแบบเร้าใจมากเร้าใจความเป็นสปอร์ตมากๆนี่ขนาดผมขับท่อเดิมๆผมรู้สึกว่าเสียงแบบโอ้โหนึกว่าขับสปอร์ตอยู่ถ้าสมมุติว่าเป็นท่อแต่งสำหรับรถคนวัยรุ่นที่จะเอาไปแต่งผมมองว่าคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วถ้าเปลี่ยนท่อก็คือปังเลยสุดปังเลยนะครับสำหรับรถคันนี้